ิดบ้านกลางหุบเขาของตั๊กบงกตที่เขาใหญ่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติสมฐานะสะพายหมื่นล้านเลยแหละค่ะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาสักระยะนึงแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างตั๊กบงกตเบญจรงคกุลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการเพราะต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะผลงานสร้างชื่อเสียงจากการที่เธอรับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางละจันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วก็มาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าโด่งดังมากๆเลยในยุคนั้นต่อมาตั๊กบงกตเองได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงค่ะเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จู่ๆเธอก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทดีแท็กซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองครองใจแล้วล่ะค่ะและล่าสุดนี้ตั๊กบงกตเองเธอได้โพสต์ภาพผ่านทาง IG Story ค่ะเป็นการเปิดบ้านกลางหุบเขาของที่เขาใหญ่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติสมฐานะสะพายหมื่นล้านซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าบ้านบงกตต้องซ่อมบ้านที่เขาใหญ่ต้องซ่อมก็ต้องมาดูแต่พอมาดูก็ไม่อยากกลับเลยครับเราลองมาชมบ้านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ